Eliminate an opponent นะคะในข้อนี้ฉันจะไม่ขออ่านชื่อเต็มนะคะเพราะว่ามันยาวก็ง่ายๆเราจะต้องฆ่าคนในระยะที่เขาเนี่ยอยู่ไกลกว่าเรา25เมตรขึ้นไปค่ะก่อนที่จะฆ่านะคะก็อาจจะใช้วิธีการปิงเพื่อเช็คระยะก่อนว่าไอ้คนที่เป็นเป้าหมายเราเนี่ยเขาอยู่ในระยะที่เกินหรือยังเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกินแล้วเราฆ่าไปใช่ไหมคะก็จะไม่สามารถผ่านเควสได้อันนี้ทรายมาทำในทีม Rumble ทีม Rumble มันเป็นโหมดที่คนอยู่กันแบบกระจายมากๆเลยดังนั้น25เมตรเนี่ยคือหาง่ายค่ะที่ยากก็คือยิงให้โดนนะคะเวลาผ่านไปจนตายก็ยังยิงไม่โดนนะคะเลยต้องมาหาเป้าหมายใหม่อันนี้เจอคนมาเปิดซัพพลายดรอปพอดีก็ยิงเขาจนตายค่ะอันนี้ระยะเกิน25เมตรแน่นอนไม่ต้องปิงค่อนข้างมั่นใจดังนั้นก็สู้ๆนะคะทุกคน25เมตรคนเดียวเองซัพพอร์ตกันได้ง่ายๆโดยการไปที่ไอเทมช็อปจากนั้นกดที่ขวาล่างตรงซัพพอร์ตครีเอเตอร์พิมพ์ Beauty and the Beast ในช่องนี้แล้วก็กด Accept จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามสะดวกเลยค่ะการใส่ Support the Creator นะคะเพื่อนๆที่เป็นคนซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าทุกๆครั้งที่เพื่อนๆซื้อของในร้านค้าด้วย V-Bucks เนี่ย Creator คนนั้นๆที่ใส่โค้ดให้เขาก็จะได้เงินจริงเป็นค่าขนมนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ซายก็อยากจะขอเชิญชวนให้เพื่อนๆมาใส่โค้ด Beauty and the Beast ให้ซายค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะโดเนทผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถโดเนทมายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้ได้เลย